แอสตามิลิเทลัม um, เป็นกองกาลังหลักของจักรวรรดิในสนามโลกแห่งกาแล็กซีถ้าเปรียบเทียบกับสเปซมารีนที่เป็นนักสู้ที่ไม่ธรรมดาแต่ว่าพวกเขานั้นมีจํานวนน้อยกองกาลังของแอสตามิลิเทลัมนั้นจัดว่าเป็นกองกําลังที่ว่องไวเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำกองกาลังแอสตามิลิเทลัมนั้นเป็นกองทัพที่ดุร้าย เป็นของสงครามที่สามารถบดขยี้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าจำนวนคนของแอสตามิลิธาลัมนั้นแม้แต่กระทรวงกิจการทาหารเองก็ยังไม่สามารถอธิบายตัวเลขที่อย่างแม่นยำได้ด้วยกองทหารลาที่ไม่มีที่สุดของแอสตามิลิธาลัมปืนใหญ่หุ้มเกาะดังกล้องความก้าหาญอันไม่เกรงกลัวการเสียสละอย่างรุ่งโลดตละลอด10,000ปีที่ผ่านมานี้พวกเขาได้ับการต่อสู้กับศัตรูที่น่าสะบึงกลัว นับไม่ถ้วนในกาแล็กซีรับประกันความอยู่รอดของจักรวรรดิถ้าไม่ใช่การอุทิศของเหล่าฮีโร่ที่ไม่รู้จักเหล่านี้ดวงหน้าต่างๆของเผ่าพัานธุ์มนุษย์นั้นคงถูกทำลายไปนานแล้วแม้ว่ากองกำลังแอสตาเมเทัลัมนั้นจะอยู่ห่างไกลจากกองกำลังติดอาวุธหลักของอ m p e r i u m ยมออฟแมนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดและมีอุปกรณ์ครบขัน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแอสตามิเิทัลัมนั้นเป็นกองกำลังหน่วยแนวหน้าของจกักรวรรดิทำการต่อสู้กับศัตรูที่น่าสเพึงกลัวจากความมืดกองทัพนี้ประกอบด้วยทาหารมรุตรยูนะับพันล้านคนและเวลากองทหารแอสตามิเิทัลัมจำนวนมากกองกำลังเดดคอบออฟครีตนั้น จะว่าเป็นกองกลังรัฐที่แห่งความตายที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเป็นที่รู้จักในด้านวัฒนธรรมการเสียสละอย่างความตั้งใจเดดคอคออฟครีตนั้นเป็นกองกำลังที่เชี่ยวชาญในด้านการทําสงครามแบบสนามเพล่ทําการปิดล้อมในสภาพแวดล้อมที่สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์จากเชิงลับให้กลายเป็นเชิงลุกได้อยู่บ่อยครั้งก้อนทหารแอสตาเมลิทันล้ำในสนามรลอันดุเดือดนรบเหล่านี้นจงรับผิดีต่อองค์จักรพรรดิอย่างยิ่งพวกเขาโหดเหี้ยมในสนามโลกไม่เคยปราณีมีความเสียสละเป็นพิเศษซึ่งในขณะเดียวกันวัฒนธรรมความเป็นความ นักรบเหล่านี้นะั้นรู้สึกผิดอย่างมากมาทั้งชีวิตปรารถนาจะได้รับการอภัยด้วยการตายในสนามรบเพราะโลกของพวกเขานั้นโทรโยศต,ต่อองค์จกคักรพรรดิดาวคริสในเซกเมนทัมเทมเพสทัสนั้นเดิมทีเป็นโลกที่จกักรวรรดินั้นทําการดูแลพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไปทันทีที่พวกเขานั้นเริ่มมีอํานาจมากขึ้นเรื่อย วกเขาหนั้นก็ไม่พอใจกับข้อจํากัดที่กําหนดโดยกลไกการบริหารของจักรวรรดิในปีที่433แห่งศาธารรษที่40คลิกนั้นได้เป็นแกนนําในการพาดาวดวงอื่นๆหลุดพ้นจากอํานาจของจักรวรรดิชื่อของวกเขานั้นปราถนาได้ถูกลบออกจากบันทึกของจักรวรรดิอย่างสมบูรณ์ท่านจักรวรรดินั้นได้ตอบสนองต่อพฤติกรรมนี้อย่างรวดเร็วท่านเอกเจอเทนแห่งกลุมทหารคลีกที่83เป็นผู้บังคับประชานในการปฏิบัติการต่อต้านความไม่สงบในเมืองไฮฟอร์โลกาดเขานั้นเริ่มทำการต่อสู้กับผู้ทรยศต่ออง ก็ตามแต่ไม่ช้าผู้จงรักภักดีนั้นก็ได้ถูกบังคับล่าถอยไปยังมือที่ห่างไกลโดยสิ้นเชิงมือฟอลกาดนั้นจะได้กลายเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินชะตากรรมของครีกผาเดเอกเจอเกตนั้นได้ขอความช่วยเหลือจากกองกำลังนิวเทลิทอรีเมื่อได้การตอบรับดังกาในขณะนี้กองยานอิมพีเรียลเววีนั้นก็ไม่สามารถบุทิกองกำลังของตนเพื่อตัดสินชะตากรรมนี้ได้ผู้จงรักภักดีของครีกนั้นถูกกุมกบฏนับล้านปิดล้อมอังสุดท้ายที่พวกเขาได้รับก็คือให้ใช้ทุกวิธทีทางในการต่อสู้กบรลงท้ทยใชชีะไก็ไดนนนนนาาาาาซึ่่นะ่สถเ ในที่สุดพันเอกเจอเท่นั้นก็ได้ตัดสินใจอาจไม่สามารถส่งครีกน,นั้นกลับไปหาเจ้าแห่งมนุษยชาติได้ก็จะไม่มีใครได้รับมันโลกนี้จะได้กลายเป็นทรลเพิงกลายเป็นดินแดนที่ไม่เกลี่ยกลายเป็นไฟแห่งการชำระเพียงเท่านี้พวกเขานั้นก็จะไม่แยจกจากจักรวรรดิอีกต่อไปในงานเทศกาล The Force of Emperor Ascension ครีกนั้นได้จมอยู่ในถ้ำกลางกองเพลิงเนื่องจากว่าพันเอกเจอเท่น,นั้นได้รับความช่วยเหลือจาก ช่างเครื่องคนหนึ่งทำให้เจอเค์นได้รับคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกผนึกไว้ในส่วนลึกของเฟลการวกเขานั้นจะทำลายผู้ทรยศให้หมดสิน้นตอนนี้ชาวคีนั้นได้หันหลังให้แก่บัลลังก์ทองคำแล้วพวกเขานั้นมีความผิดพอๆพพกับข้อหากบฏภายใต้การจับตามองของกลุ่มกบฏท,ที่ปิดล้อมนี้คีปนาวุธนำไม่ถีบ่บรรทุกหัวลบนิวเคลียร์และถูกลอยขึ้นจากเฟลกาการโจมตีด้วยนิวเคลียร์แบบติมก,กรลังนี้ทำลายโลกทั้งใบเมื่อได้ถูกยุดโดยกลุ่มกบฏนั้นได้พังทลายลงด้วย แรงสีนั้นได้ทําการบดบงังดวงอาทิตย์ฤดูหนาวที่เกิดจากนิวเคลียร์นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันล้านคนตามคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่อาศัยในคลิกรุน่นต่อมาโลกแห่งเวรกรรมนี้จะถูกลีในอีกชื่อหนึ่งว่า The p e r s h i n g และเมนิวเคลียร์นั้นได้ทาลายล้างกลุ่มกบฏทั้งหมดทําลายพื้นผิวของศัตรูแต่มันนั้นไม่ได้ทาการยุติสงครามกลางเมืองของคลิกโดยตรงสิ่งที่โลกนี้มันมีอยู่แล้วนั่นก็คือกลุ่มโคซ่าอุตสาหกรรมใต้ดินที่รับการพัฒนามาเป็นอย่างมากและมีววงลงไไฟต้้้ดดินทททททีีี่่่่แพรกรกะจายััผูสนุสนและผู้ทรยศมาากมายนนั้ทุงค์รยู่ใละ ในขณะที่ผู้จงรับพักดีนั้นพุกออกมาจากกำแพงสูงของเฟอร์โลกาดกุญแบฏนั้นก็ยังคงต่อสู้จนตัวไปตัวตายสงครามกลางเมืองที่ตามมากี่เวลานานถึง5ศสตวร์ษในช่วงเวลานี้เองสิมนวยความสะดวกและประชากรบนพื้นผิวอุตสาหกรรมที่เหลืออยู่ของคลิกนั้นค่อยๆย้ายไปยังสถานีใต้ดินพื้นที่อุโมงค์ใต้ดินเป็นพื้นที่ที่สลับซับซอ้อนและถูกแผ่ขยายออกไปจนกระทั่งได้กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะใต้ดินชาวคลิกตลอด15รุ่นที่ผ่านมานั้นได้ทำการอศาศัยอยู่ที่ใต้ดินและทำการต่อสู้อันอนองเลือในซาประบพังของกมภาภพังสสสีเื้้้อโคและหนนาากก ผิดได้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทหารเหล่านี้สงครามแห่งความตานี้กินเวลากว่า500ปี ชาวคลิทุกคนนั้นรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้แลวผู้ที่ยังจงรักภักดีนั้นทำการยึดุมองอนาเขตแล้วอนาเขตเล่าใช้พวกเป็นดาบปลายปืนปืนลูกซอนและวัตถุระเบิดมีส่วนร่วมอย่างมากในการต่อสู้อันโหดร้ายในขณะที่พวกเขานั้นยึดบังเกอร์ใต้ดินได้ทุกแห่งแล้วพวกเขานั้นก็ได้คนโทษว่าพวกเขานั้นได้เสียหายอย่างสูง500ปีต่อมาหลังจากที่ได้มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ผู้จงรักภักดีนั้นก็ได้ประกาศชัยชนะชาวคลิคนั้นได้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินก็พบว่าโลกของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลปลลงไตอดกา คีนั้นได้กลายเป็นโล่แห่งความตายที่เต็มไปด้วยซากศพทั้งหลุมต่างๆลวดหนามและล่องลึกต่างๆทอดยาวไปถึงปลายขอบฟ้าชาวคีิกนั้นได้เชิดหน้าชูตาว่าเป็นผู้ชนะมีแต่ความกล้าหาญและไร้ป่าดี พวกเขานั้นได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสงครามทั้งสิน้นและนี่เป็นการสอนให้พวกเขาเน้นย้ำถึงความจริงใจและความผิดต่อองค์จกักรพรรดิเพีนั้นได้รับวัฒนธรรมใหม่ในการเสียสละอันเข้มขน้นพวกเขานั้นคิดว่าการเอาชนะผู้ทรยศบนดาวบ้านเกิดของพวกเขาไม่เพียงพอต่อการชดใช้บาปมีแต่เพียงการเสียสละในสงครามเท่านั้นที่จะชดใช้บาปอันสูงสุดให้แก่องค์จกักรพรรดิทั้งยังก่อให้เกิดบรรยากาศการบูชาความตายที่รุนแรงอีกด้วยแม้แต่ในอาณาจักรมนุษย์เองให้คุณค่ากับคคคคววววววาา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 ามมมมมตตัััั้้้้้งงงงใใจจจทีีี่่่ะยยยยอออออสุดดดซึนนนเเกกกกลษณ์ขช็ืิ ตายเพื่อการชดใช้ชาวครีนนั้นกับคือสู่อ้อมแขนหขององคจกักรพรรดิโลกนี้ได้กลายเป็นโลกแห่งความว่างเปล่ากําลังการผลิตอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งดังเดินนั้นไม่มีอีกต่อไปจํานวนภาษีที่โลกนี้สามารถจ่ายได้นั้นเหลือเพียงแต่กาลังผลเท่านั้นนรกที่โหดเที่ยนเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสงครามการต่อต้านความไม่สงบตลอด500ปีพวกเขานั้นเตรียมใจที่จะอุทิศเพื่อมนุษยชาติอยู่เสมอในปีแรกของที่ชาวคลีนนั้นได้กลับมาพวกเขานนั้ก็ได้ส่งกองทหารกว่า20กองไปยังกองทัพแอสตามิลิธาลัมที่ไกลเกินกว่าขีดจากัดดาว น,นี้จะสวมเสื้อคลุมสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษไม่แสดงอารมณ์ส่วนตัวใดๆต่อโลกภายนอกพวกเขานั้นคือกองทัพแห่งความตายอย่างแท้จริงพวกเขาเดินหน้าไปสู่ความตายหลังจากที่ได้รับการจัดระเบียบใหม่โดยกระทรวงกิจการอาหารเดดคอดลีเจียนออฟครีกก็ได้กระโจนเข้าสู่สนามรบระดับกาแล็กซีในทันทีเจ้าหน้าที่และทหารทุกคนตั้งแต่ผู้บังคับบัญชาไปจนถึงทหารแนวหน้าพวกเขานั้นเต็มใจที่จะรีเริ่มเข้าสู่เขตสงครามที่อันตรายที่สุดเดดขอดออฟครีกนั้นได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในสถานที่แห่งความตายที่รุนแรงที่สุดเหล่านีี้้้วกกกกกกททหาาารนนนนนนััจจะบบบุตดยยปืลลแผชิิญ่่่งง นอกจากนี้พวกเขานั้นยังจะทําการโจมตีด้วยดาบปลายปืนโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลพวกเขานั้นเชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ในท้องถนนอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนี้ยังสามารถาารักษาความกระจาในการต่อสู้ทางวิศวกรรมที่รุนแลงที่สุดได้พวกเขานั้นข้ามดินแดนลุกลางที่เป็นพิษป่าฟันการต่อสู้ที่สูญเปล่าทาลายการหยุดชะงักพวกเขาได้รับชัยชนะในสงครามลภูมิที่เป็นไปไม่ได้และสิ้นหวังอยู่มากมายและราคาแห่งชัยชนะเหล่านี้นั้นก็เป็นไปตามสัญชาตญาณเช่นเดียวกันแม้ว่าจะเป็นเรืร่องตามมาตรฐานของ ram, แอสตา,า,สา,ยายเมเทอรดนั มันนั้นจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้บนหน้ากระดานคริกนะั้นเป็นผู้ที่ปรารถนาการชดใช้ด้วยความตายซึ่งไม่สนใจเกี่ยวกับการบาดเจ็บล้มตายของทหารของพวกเขาเองแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีปัญหาโลกหูเขานั้นเป็นโลกที่ตายแล้วมีทรัพยากรเพียงเล็กน้อยกองกำลังเดชของออคีนั้นะได้ทำการสูบออกทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากไปยังจกักรวรรดิทุกปี โดยทหารเหล่านี้นั้นจะได้การฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและคุณภาพสูงซึ่งก็ได้มีคนหลายคนที่หมายที่จะสังเกตการการฝึกของพวกเขาแต่ว่าตาคำสั่งของผู้ที่สภาคนภายนอกนั้นไม่มิสิทธิ์เขายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในกระทรวงทาหารแลได้มีการออเดอร์อยู่บ่ายห้าไม่ให้มีการรับสมัครคนจากครีกต,ตาตำนานเล่าว่าด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มแมานิคัสกองทหารครีกนั้นได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ามดลูกเทียมเพื่อผลิตทาหารจำนวนมากทหารครีกนั้นตัดสินใจแล้วว่าชะตากรรมของพวกเขานั่นก็คือการต่อสู้จนตัวตายเพื่อ,ลอพนนล ชีวิตนั้นเป็นเพียงกระบวนการกล้ามสู่การชดใช้และนั้นพวกเขานนั้นจึงให้ความสาคัญกับลักษณะส่วนบุคคลกับบุคลิกภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชาวคิกส่วนใหญ่นั้นจะมีแต่ตัวเลขไม่มีชื่อพวกเขาจดใจซ่อนใบหน้าของพวกเขาและหนึ่งในผลลัพธ์ของความคิดนี้ทหารครีตนั้นไม่เพียงแต่สามารถใช้อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆของแอสตามลิธาร,รัมได้อย่างชํานาญเท่านั้นพวกเขานันไ้ได้เก่งเลื่องในการสร้างสนามเผ่าอีกด้วยทั้งการห้อมล้อมและป้องกันความสามารถการต่อสู้โดยะประชิดพวกเขานนั้นแข็งแกร่งกว่ากาองทหารแอสตามลิธาร,รัมอื่นๆทักษะและการฝึกอบรมของคนเหล่่าาานนนนี้้้ัััััมมมไดกลยยรรออทททบงงงวธแหพ เหล่านี้เช่นเดียวกับเสื้อโค้และหน้ากากป้องกันแกส๊สสิ่งเหล่านี้นั้นลวดเป็นมอนโกล,ลที่สืบทอ,อดกันมาจากประวัติศาสตร์ของดาวบ้านเกิดของเขานอกจากระเบิดเจาะเกาะแล้วอาวุธมาตรฐานของทหารคีนั้นผลิตโดยกลุ่มแมคคานิคัส ทั้งการสร้างปืนเลเซอร์และรวมไปถึงดาบปลายปืนพวกเขานั้นจะได้มีการเอาพวกจานวนมากมาอีกด้วยสามารถสร้างบังเกอร์และสร้างรอยลึกได้ง่ายอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการต่อสูร้ระยะประชิดได้อีกด้วยกองทหารราบคลิก10กองรวมกันจะเท่ากับ1หน่วยทหารราบหน่วยทหารราบนั้นสามารถติดตั้งปืนพาสบ้าได้เป็นอาวุธพิเศษเช่นเครื่องพ่นไฟเมลดากองทหารราบทั้ง6กองนั้นจะตัดตั้งเป็นหมวดทหารราบซึ่งหมวดทหารราบ10หมวดบวกเข้าอีกหนึ่งหมวดนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องบสเตก์กันอันหนักหน่วงอาวุอนนกจาารยิงเช่นนปื ตโนมิสามารถจัดตั้งกองร้อยทหารลาบได้อย่างไรเสียกาตานี่เป็นเพียงแค่การเตรียมการภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นกองทหารแห่งความตายครีกนั้นยานที่ต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมการต่อสู้ที่รุนแรงกับสงครามอยู่บ่อยครั้งได้มีการตัดสินใจว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะมีชีวิตรอด กลับไปเริ่มต้นใหม่พวกเขานนั้จะได้ทําการรักษาโครงสร้างขององค์กรให้เป็นปกติผ่านหน่วยทหารราบและรถทุนเกาะเหล่านี้และหน่วยปืนใหญ่และหน่วยผสมต่างๆกองทหารมอรนานี้สามารถจัดตั้งกลุ่มวิศวกรได้เช่นกองพันทหารปืนใหญ่ล้อมกองทหารติดอาวุธกองทหารราบยันหยดและหน่วยลบขนาดใหญ่อื่นๆที่เข้าสู่สนามรบหนึ่งในนั้นก็คือหน่วยวิศวกรอานกล่าวได้เลยว่าเป็นศูนย์รวมสูงสุดของปัะญาสงคามของครีกซึ่งเหล่าทหารของครีกนั้นเชื่อว่าการต่อสู้ใดๆถ้าหากสามารถบรรลุชัยชนะได้ย่อมมีค่ามากกว่าชีวิตของเหล่าทหาร เจ็บลมตาที่สามารถยอมรับได้นั้นเกินกว่าที่ศัตรูนั้นต้องการก็ถือว่าไปชัยชนะแล้วหากชีวิตนั้นเปรียบเสม,มือนสกุลเงินของจักรวรรดิถ้าอย่างนั้นล่ะก็กองทัพเดดของออฟครีกนั้นก็เป็นกลุ่มเหรียญที่อยู่ในกระสอบและกาลังถูกป,ปัดเศษซึ่งนายกองทหารวิศวกรรมของครีกนั้นจะได้มียามบทุกบุคลากรหนักพิเศษก่อชชก่อนนคัชาร์ที่ได้ทำการบรรทุกศัตรูก่อนเข้าโจมตีและพวกเขานั้นจะมีปืนใหญ่เอิร์ธเชเกอร์และปืนใหญ่เมดูซ่าทำการโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงก่อนและค่อยส่ง ที่กองทหารบกของคลิกนั้นเก่งที่สุดก็คือการพุ่งไปข้างหน้าอํมกอกําลังติดอาวุธอออโจมตีและการใช้อาวุธหนักเพื่อเสริมสร้างกองกำลังทั้ง4ทิศทาการหอบรอจุดเีสส่ศัสดิ์ในขณะที่กองทัพภาคพืดินของคลิกลุกขึ้นต่อไปวิศวกรอของคลีกจะทาการถือระเบิดเมลตา้า ทัพการโจมตีที่น่าประหลาดใจและที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นก็คือพวกเขานนั้นจะทําการโจมตีผ่านแนวหลังของศัตรูด้วยอาวุธฮาร์เดดวอชิงดิวเพื่อทําการโจมตีศัตรูจากด้านล่างขึ้นข้างบนและที่ขอบเขตของสงครามกองทหารบอลนักลีกนั้นทำการขับม้าสึกที่ดัดแปลงทางชีวภาพไปสำรวจแอะเพื่อค้นหาจุดอ่อนของกองทัพศัตรูโดยอาวุธป้องกันตัวของพวกเขานั้นก็คือหอกพวกเขานั้นพร้อมอยู่เสมอที่ทาการโจมตีจุดอ่อนของศัตรูทำการโจมตีเป้าหมายให้แม่นยาที่สุดทหารม้าบอลนักเหล่านี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถ ก็ตามองทหารแห่งคริสก็จะไม่มีวันหยุดพวกเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากอันตรายอยู่ไอ้เสมอยังคงทาการยิงปืนเลเซอร์อย่างเป็นระบบพวกเขา้นยังสามารถอยู่ในสนามเพาะของศัตรูได้ทําการต่อสู้ด้วยดาบปลายปืนโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนในกลุ่มดังกล่าวนั้นเกียรติและความสําเร็จส่วนบุคคลน,นั้นไม่มีความหมายทหารคริสทุกคนนั้นพวกเขาเป็นเพียงส่วนเล็กของกองทัพมรณะขนาดใหญ่พวกเขานนั้นเกิดมาเพื่อทําสงคราม และการตายนั้นก็ถือว่าเป็นการชดใช้เป็นเพียงคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมของกองทัพบอลนะตอนนี้กระทรวงสงครามนั้นยังต้องการสายเลือดใหม่ของคลิกอย่างเร่งด่วนและมีข่าวลือว่ากองทัพเป็นความตายหลังจากที่หน้ากากป้องกันแกส๊สพิษสามารถปกปิดลักษณะส,ส,ส่วนบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แล้วและว่ากันว่ากองกำลังของคลิกนั้นใบหน้านั้นยังเป็นหน้าของเด็กอยู่ทหารเหล่านี้นะเกิดมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภาคสงครามอันสูงสง่งพวกเขานั้นยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่สิยด้วยซ้ำก็สามารถก้าวสู่สนามรบแล้วแต่ในการต่อสู้แห่งชีวิตและความตตตาาาาาาายยยเพืื่่่่อออมมมมมมมวววนน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 ุษชชิิิคคคคสสงงัััีี้้ไใใใญดททปฏบ แสโดรายอันห่างไกลเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูแห่งกาแล็กซีนี่ไม่ใช่การสิ้สละครั้งยิ่งใหญ่แต่ในทางกลับกันด้วยเทคโนโลยีและการศึกษาการผลิตทหารจำนวนมากอาเมอักาลักของคลีกทหารหนุ่มเหล่านี้นั้นอาจจะมีพลังมากกว่าทหารผ่านศึกจากโลกอื่นด้วยในโลกของคลีกนั้นคลีกนั้นทดการจ่ายภาษีทั้งหมดให้แก่ทางรัฐบาลเทราโดยการมอบภาษีสิบเอ็ดรายการให้กับทางแอสตาเมลิทาลัมเป็นกองกำลังนับสิบกองและจำนวนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นทุกปีทหารกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าถูกส่งไปยังจัก,กรวรรดิมนุษย์ในสนามรบ เรียบรองเท้าบูทของเดทคอร์ดลีเจียนออฟครีกนั้นเดิมทีหลายคนได้รับการพิจารณาผ่านกองอาหารของจกักรวรรดิเหนือจากแอสตามีทัลัม ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาหมายว่าจะทําการตัดขาดจากสเปซมาลีนและทําการทดแทนด้วยกองกาลังอันมหาศาลแทนนี่สามารถแก้ไขปัญหาในด้านการระดมกองกำลังของเหล่าแอสตาเตสได้แต่ว่ามันนั้นจะเป็นที่ต้องใช้จํานวนคนจํานวนมากอยู่ดีและยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ของคลิกนั้นในเมื่อมาในทิศทางนี้กองกำลังของพวกเขาดันจะทําการปกป้องจักรวรรดิโดยไม่กลัวตายในปีที่9 9 1แห่งศตวรรษที่40เอเนคอนนั้นได้ถูกปลุกขึ้นมาราชวงศ์เมนัตได้ทาการโจมตีอาณาจักรมนุษย์ด้วยพายุในเขตออฟฟัสนิวของเซฟเป็นทัมเทมเพสทัส การต่อสู้ของออฟฟัตได้เริ่มต้นขึ้น กองกำลังมวลระาของคลิกได้สู่ออกไปทอาอาหารลาบสองกองมาข้าบปบัะชาโดยจงพลคาริสเวเนอร์และทหารคลิกกว่า2ล้านคนทงการสนับสนุนดาวอเมรลาพายเมืองหลวงของภูมิภาคออฟฟลลาเซกเตอร์ที่นั่นเองผู้ข่านจะพบกับกองทหารพันธมิตรของจัก,กรวรรดิที่รวมตัวกันจะรวมกันต่อสู้กับภัยคุกคามจากเอเลี่ยตัวใหม่ที่น่าสะพรงกลัวนี้ราชวงศ์เนคอน,น,นได้ตื่นขึ้นจากการจำศีลไอท์ทำมนุษย์ในปัจจุบันนั้นยังรู้เกี่ยวกับเนคอนน้อยมากก่องทัาแห่งความตายของคลิกนั้นยังไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับศัตรูแบบไหนแต่วกกกกเเเเเขาาาานนนนัั้้้จะะดดิรรรต่่อไปชคยยทสสูบมี ตั้งใจอันแรลก็นวยคีกและเจ้าหน้าที่ทหารทุกระดับมีความเชื่อมั่นี่จะมุ่งไปแนวหน้ายืนอยู่ท่ามกลางหมู่คนตายพวกเขานนั้นไม่เห็นว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตพวกเขานนั้นได้ละทิ้งความกลัวและกิจการต่างๆที่คนธรรมดาสามันนั้นควรมีความตั้งใจนี้จะถูกทดสอบในการต่อสู้อันนองเลือดก,กับเนครนเพราะศัตรูที่พวกขเขาเผชิญหน้านั้นก็เป็นศัตรูที่ยองสละชีวิตตัวเองเช่นเดียวกันพวกเขานัม่ไม้ถือว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตพวกมันนนั้นมีความกล้าหาญและโหดเทียมไม่แพ้กัน